สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยค่ะใครชอบกินองุ่นบ่อยๆดูไว้นะผลลัพธ์ออกมาไม่น่าเชื่อหลายคนไม่เคยรู้องุ่นเป็นผลไม้เลิศรสแสนอร่อยที่หลายคนชอบทานมีหลายสายพันธุ์อีกด้วยทางลูกเล็กลูกใหญ่องุ่นแดงองุ่นเขียวองุ่นดำจะเอาแบบไร้เมล็ดหรือมีเมล็ดก็แยกออกมาอีกแต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็คือองุ่นและที่สำคัญมากอร่อยเหมือนกันการทานองุ่นบ่อยๆนั้นดีต่อร่างกายหลายด้านมากๆแต่เวลาซื้อมาก่อนทานอย่าลืมล้างก่อนค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าส่วนที่ปลูกนั้นทำแบบปลอดสารหรือไม่ถ้าไม่ล้างก็เสี่ยงที่ร่างกายจะได้รับสารอันตรายเข้าไปด้วยประโยชน์ของการทานองุ่นบ่อยๆส่งผลลัพธ์ที่น่ายินดีกับร่างกายอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ1. สามารถลดคอเลสเตอรอลในร่างกายป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด 2. ระดับน้ำตาลในองุ่นมีวิตามินสำหรับทำให้สมองสดชื่น 3. ทานบ่อยๆช่วยต้านความเหนื่อยล้าของสมองได้ 4. ผู้ที่สูบบุหรี่ในระยะยาวอาจต้องทานองุ่นมากขึ้นเพราะองุ่นช่วยล้างสิ่งตกค้างในปอดและระบบทางเดินหายใจช่วยบรรเทาอาการอักเสบ 5. น้ำองุ่นช่วยให้ผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอจากโรคหลอดโลหิตแดงแข็งตัวและโรคไตอักเสบดื่มน้ำองุ่นสดๆจะช่วยต้านไวรัสอีกด้วย 6. กินองุ่นไม่ทำให้อ้วนผู้หญิงที่กินองุ่นเปลือกดำสดทุกวันไม่เพียงแต่น้ำหนักลดแต่ยังมีประโยชน์ต่อหัวใจ 7. มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ 8. ช่วยให้อยากอาหารและเรียกน้ำย่อย 9. ป้องกันอาการแพ้ 10.ต่อต้านริ้วรอย 11. เพิ่มภูมิคุ้มกันสำหรับวิธีการล้างองุ่นเด็ดองุ่นออกเป็นเม็ดๆแล้วเอาแช่น้ำเกลือไว้5นาทีซึ่งน้ำเกลือนี้เราใช้เกลือแกงธรรมดานี่แหละค่ะผสมกับน้ำเปล่าเมื่อแช่ครบ5นาทีแล้วก็เอามาล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีก2รอบคุณจะได้องุ่นที่สะอาดน่าทานแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ